ัสดีครับเรามาเช็ค T4 Pro รุ่น 7106B กันนะครับอันดับแรกคือถอดฮาร์ดดิสก์ออกก่อนครับผมแล้วก็เสียบปลั๊ก power เราลองเอาแผ่นใส่ก่อนนะครับคือเครื่องดับอยู่นะครับไฟไม่มีติดเอาแผ่นใส่ครับแผ่นใส่สตาร์ทได้ครับโอเคครับอันนี้สตาร์ทจากแผ่นได้นะครับแสดงว่าในชุดคำสั่งของอินเทอร์เฟซ IO ปกติครับเดี๋ยวเรากดเอาแผ่นออกครับอันนี้ก็ปกตินะสังเกตว่าแบบหลอดไฟยังเป็นบูไลท์นะครับซึ่งจะไม่ยังไม่ออกภาพนะครับก็ให้กดติดเครื่องไปก่อนกดติดเครื่องให้ดับเลยนะครับโอเคครับดับแล้วนะครับอันนี้เป็นการดีเลย์เพราะว่า power supply ยังเก็บประจุไว้อยู่เดี๋ยวผมรอให้มันดับโอเคครับก็กดเปิดอีกกดเปิดอีกทีให้มีเสียงดังติดแล้วยังไม่ต้องปล่อยปุ่มนะครับให้กดแช่ไว้ให้ดัง2ครั้งครับกดดัง1ครั้งแล้วนะครับแล้วก็รอสักครู่ครับให้ดังครั้งที่2ครับเป็นการกดเข้าเซฟโหมดของตัวระบบ PlayStation 4นะครับซึ่งถ้าเครื่องมีปัญหาเนี่ยติดที่2นะครับตัวเครื่องจะดับนี่วิธีการเช็คง่ายๆครับโอเคครับชัดเจนครับเครื่องนี้เป็นที่ตัวเมนบอร์ดนะครับซึ่งเรากดเปิดเครื่องนะครับไฟเขาก็จะกระพริบสีดำเนินแบบนี้ตลอดครับไม่มีภาพออกครับอีกเคสหนึ่งก็คือเราจะต้องนำเอาสาย USB มาเสียบช่อง USB ครับแล้วก็ดูไฟที่ตัวจอยนะครับถ้าเกิดมีการชาร์จไฟที่ตัวจอยก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเครื่องก็เอาจอยมาเสียบเข้าที่ตัวเครื่องนะครับถ้ามีการชาร์จก็แสดงว่าตัวเครื่องทำงานนะครับจะเทสให้ดูผมไปกดปุ่ม PS ครับซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคครับอันนี้ไม่มีไฟชาร์จนะครับไม่มีไฟชาร์จขึ้นที่จอยก็แสดงว่าตัวเครื่องยังระบบเครื่องยังไม่ทำงานนะครับแล้วก็บูไลท์ก็จะกระพริบอย่างนี้ตลอดเลยแล้วก็ไม่ออกภาพโอเคครับชัดเจนครับอันนี้เป็นที่ตัวเมนบอร์ดนะครับค่อนข้างที่จะหนักไปทาง CPU มีปัญหานะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องได้รื้อซ่อมดูนะครับถ้าแก้ไขได้หรือไม่ได้หรือยังไงหรือมีข้อมูลอะไรผมจะมาแบ่งปันกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการเทส PlayStation 4นะครับรุ่น 7106B นะครับ06หรือ08 7108หรือ06เนี่ยไปดูทีนึงก่อนดิ7106โอเคครับ